สาวปริศนาที่ทำงานให้กับองค์กรลับมากมายที่แอบแฝงและแทรกซึมเข้าไปในภารกิจต่างๆของเกม r e d i ิตวิก็คือเ e อดา่วงครับวันนี้อัวซมก็จะมาสรุปประวัติของตัวละครนี้ให้ฟังกันครับโดยข้อมูลของเ e อดา่วงในตอนวัยเด็กเนี่ยคือเราแทบจะไม่ได้ทราบข้อมูลเลยเพียงแค่ว่ารู้ว่าเธอเกิดในช่วงปีคศ1974นะครับแล้วเ e อดา่วงเนี่ยก็ได้รู้จักกับคนใหญ่คนโตที่ได้ทาอยู่ในองค์กรอาชญาก,กรรมระหว่างประเทศซื้อขายอาวุธ ในตลาดมืดนะครับแล้วเธอก็ได้รับว่าเป็นหนึ่งในสปายที่ไม่เคยทําภารกิจพลาดเลยจนกระทั่งในช่วงปี1990นะครับเอราวองก็ได้เริ่มทํางานในบริษัทเดียวกับอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่ได้พูดคุยกันว่าจะเริ่มแผนในการแฝงตัวเข้าไปทํางานในบริษัทอัมเบล่าคอร์ปอเรชันซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเวสเกอร์ยังทํางานให้กับอัมเบล่าคอร์ปอเรชันอยู่แล้วก็มีการติดต่ออย่างลับๆกับกลุ่มเดอะออร์แกเซชันด้วยนะครับเวสเกอร์เนี่ยก็ต้องการให้เอดาไปแทรกซึมเข้า ในแลบของบริษัทอัมเบล่าที่อยู่ตรงบริเวณเทือกเขาอาร์กเกลแถวๆบริเวณเมืองแรคูนิตีนั่นเองซึ่งทาให้เอดาวองเนียก็ได้เริ่มแทรกซึมเข้าไปในช่วงปีคศ1997เนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลอาวุชเชียภาพของบริษัทอัมเบล่าไปขายต่อนั่นเองซึ่งเอดาก็ได้ปฏิบัติการแทรกซึมเข้าไปในศูนย์วิจัยภูเขาอาร์กเกลนะครับซึ่งเป็นฐานทัพใต้ดินของบริษัทอัมเบล่าในเกมรซิวาพารทที่1น,นะครับโดยได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับดรนีเซึ่งป็น เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในหลับทีุู่เขาอาร์เกลซึ่งจอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรักเอดามากๆพร้อมกับมีการเขียนกระดาษโน้ตที่เขียนถึงเอดาว่ามีการระบาดของทีไวรัสในหลับด้วยจนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ยังมีการตั้งรหัสที่เป็นโค้ดลับในคอมพิวเตอร์ว่าเอดาด้วยนะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้รู้จักกับตัวละครอย่างเอดาที่มีบทบาทตั้งแต่เกมรีซิวภาคที่1นที่เป็นแค่กระดาษโน้ตเท่านั้นนะครับเธอจะมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในเกมรีซิวภาคที่2ครับ ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงปี1998ครับซึ่งเอดาหวงนั้นเนี่ยก็ได้รับการติดต่อจากอัลเบิร์ตเวสเกอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เวสเกอร์นั้นเนี่ยได้เอาตัวรอดออกมาจากการระเบิดของคาริฮาสเปนเซอร์ที่หุบเขาอาร์เลเอดาก็ได้พูดคุยกับเวสเกอร์อีกครั้งหนึ่งโดยเวสเกอร์นั้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาทํางานให้กับบริษัทเดียวกันในเซชั่นอย่างเต็มตัวและต้องการที่จะเก็บกู้ตัวอย่าง G ีไวรัสจากวิลเลียมเบอร์กินนะครับโดยว่าจ้างเอดาเนี่ยไปเก็บ การก่อนจะเกิดโรคระบาดที่เมืองแรคคูนซิตี้ซะอีกนะครับตัวเอราวองเนี่ยก็ได้จ้างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเบนที่เป็นนักข่าวนะครับที่สืบสาวข้อมูลในเมืองแรคคูนจนได้รู้ว่าเหมือนจะมีแลบใต้ดินที่มีชื่อว่าเนสอยู่ซึ่งแอนเนตเมอร์กินเนี่ยก็คือภรรยาของวิลเลียมเบอร์กินนะครับที่เผลอหลุดให้สัมภาษณ์ตอนที่อยู่ในเมืองแรคคูนครับแต่หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเบนไม่ได้ส่งข้อมูลต่อให้กับเอดาเนื่องจากว่าหัวหน้าตำรวจไบรอันไอรอนเนี่ เอาไว้ในสถานีตำรวจเมืองแรคคูนและเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เกิดซอมบี้ระบาดพอดีในช่วงเดือนกันยายนปี1998ทําให้เอดาหวงเนี่ยต้องออกปฏิบัติการเพื่อที่จะไปตามหาข้อมูลจากเบนต่อแล้วก็จะมุ่งหน้าไปเก็บตัวอย่างที่ฐานทัพใ,ใต้บินของเนสต่อไปครับในวันที่19กันยายนปี1998เอดาก็เลยเดินทางมาพบกับรีออนที่สถานีตำรวจ RPD นะครับโดยที่เอดาเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากรีออนที่เป็นตำรวจหน้าใหม่ที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับภารกิจที่เอดากำลังทำอยู่ เอดาเลยบอกกับลีออนว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่แฝงตัวมาตามหาข้อมูลฐานทัพใต้ดินของบริซัมเบลา่าที่มีการวิจัยโครงการอาวุธชีวภาพและเป็นจุดสาเหตุที่ทําให้เมืองแรคคูซิตี้นั้นเกิดทีไวรัสระบาดเอดาช่วยชีวิตลีออนจากหมาแล้วก็ไทแรนนะลีออนตัดสินใจที่จะไปช่วยเหลือเอดาในการตามหาแอนเนตเบอร์กินแล้วก็วิลเลียมเบอร์กินนะคบเพื่อเก็บกู้ตัวอย่างจีไวรัสมาเอดาได้เดินทางมาที่ทางใต้ดินของท่อระบายน้ำนะครเพ ีิจิราเดินทางไปพบกับแอนเนตเบอร์กินครับภรรยาของวิลเลียมเบอร์กินและต้องการตัวจีไวรัสครับแอนเนตปฏิเสธนะครับแล้วก็ยิงสวนใส่เอดาทันทีเลยและรีออนก็มารับกระสุนแทนเอดานะครับทำให้รีออนบาดเจ็บและก็สลบไปในระหว่างนั้นเอดาก็ได้พบกับแอนเนตนะครับแต่ก็พลาดท่าจนกระทั่งเธอก็ตกลงมาที่ตรงห้องเก็บขยะจนเธอก็สลบไปครับลีออนที่หายดีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือเอดานะครับในระหว่างนั้นรีออนก็ต้องต่อสู้กับ G ครับ ลีออนได้ทำแผลที่ขาให้กับเอดานะครับเอดาได้ขอร้องให้ลีออนเนี่ยไปเก็บกู้จีไวรัสแทนเธอที่ศูนย์วิจัย สดินนของ NES ะครับท้ายที่สุดแล้วลีออนก็จะได้รับรู้ความจริงว่าแอนเนตเบอร์กินนั้นได้เผยว่าเอดาคือสปายที่จะมาเก็บตัวอย่างจีเวรัสไปขายต่อในตลาดมืดนั่นเองเอดาจึงเปิดเผยตัวต,วตวนนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องการจีเวรัสตัวนั้นแล้วก็หลอกใช้ลีออนครับสุดท้ายแล้วเอดาถูกแอนเนตยิงนะครับแล้วก็ตกลงมาสู่ด้านล่างพร้อมกับตัวอย่างจีเวรัสที่ลีออนเผลอทาตกไปด้วยนะครับ ลีออนเลยต้องหาทางหนีเอาตัวรอดนะครับในระหว่างนั้นเองลีออนต้องมาเชิญหน้ากับซูเปอร์ไทแรนนะครับเอดาก็ได้ช่วยเหลือลีออนโดยการมอบเจ้าปืนบาสุก้าให้ครับทำให้ลีออนก็รอดออกมาจากเมรคูนได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นในวันต่อมาเอดาก็รีบหลบหนีเดินทางมายัางจุดนัดพบที่โรงแรมแอปเปิลนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคนที่จะส่งมอบตัวอย่างจีเวลัสครับแต่พอเข้ามาถึงโรงแรมแอปเปิลเนี่ยเจา้าที่ถูกรอบสังหารเกือบหมดเลยครับเสร็จแล้วอัลเบิร์ตเวสเกอร์ก็เปิดคอมพิวเตอร์พกพาก แล้วก็ติดต่อกับเอดาทันทีครับซึ่งเวสเกอร์เผยว่าเธอเนี่ยล้มเหลวจากการที่ไปติดต่อกับลีออนเอสเคนดีครับแต่อย่างไรก็ตามลีออนเนี่ยก็เป็นแค่นกต่อที่ทําให้เอดาเนี่ยได้รับตัวอย่างจีเวลัสแล้วก็ทําภารกิจได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งเวสเกอร์ก็เสนอให้เธอเนี่ยรีบเดินทางกลับมาโดยเฮลิคอปเตอร์ลําสุดท้ายที่แอเมเบล่ากำลังจะเดินทางหนีออกมานะครับโดยที่เอดานะเนี่ยก็ได้ปืนสลิงจากเวสเกอร์นะครับแล้วก็ได้เอาตัวรอดออกมาจากเมอรเลคูกนก่อนที่จะถูกตรวจมิส ยิงระเบิดไปในวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเหตุการณ์ต่อมาเวสเกอร์กับเอดาครับก็จะทํางานให้กับองค์กรของตัวเองครับหลังจากที่แยวยมาจากกลุ่มเดียวกันไนเซชันเวสเกอร์ก็ได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ว่าจ้างเอดาหวงนะครับให้ไปเริ่มทําภารกิจในช่วงปี2004ครับซึ่งเวสเกอร์เนี่ยก็ได้มอบหมายให้เอดาไปเก็บตัวอย่างเดียมเมอร์จากข้อมูลที่หลุดออกมานะครับในเกมรีซิภาคที่4ี่ครับซึ่งเอดาเนี่ยก็ได้รับข้อความจากเพื่อนของหลุยส ซึ่งเป็นอดีตเจ้าที่บริษัทอัมเบล่าที่อยู่สาขายุโรปนะครับที่มาวิจัยและพัฒนาปรสิตให้กับลทั ados, ลทธิลอสอิลูมิดาดอสลัทธิที่ค้นพบปรสิตลาสพลากัสนะครับแล้วก็ได้พบกับรังของเดียมเบอร์ใต้ปราสาทใต้ดินนะครับแล้วก็ได้ถูกวิจัยพัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นเอง เวสเกอร์ก็เลยสั่งให้เอดานะทำภารกิจที่หมู่บ้านปิศนาแถบประเทศสเปนที่ลีออนก็กำลังจะไปช่วยเหลือลูกสาวของประธานาธิบดีพอดีเลยนะครับอย่างไรก็ดีเอดาก็ได้เข้าไปแทรกซึมแล้วก็เจอกับลุยกันะครับที่ได้บอกว่าจะขอความช่วยเหลือ ให้พาเขาออกไปจากลัทธินี้นะครับโดยที่โดยมีตัวอย่างเดมเบอร์เป็นข้อแลกเปลี่ยนในการคุ้มกันตัวลุยส์นะครับซึ่งเอดาก็ตกลงครับรวมไปถึงเวสเกอร์เองก็ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยก็เลยให้ติดต่อเอดาผ่านวิทิยุนั่นเองเอดาวงนะครับก็จะได้พบกับรีออนที่อยู่ในหมู่บ้านพอดีแล้วก็กําลังตกที่หน้าลําบากครับเอดาก็เลยช่วยเหลือรีออนโดยการสั่นกระครังให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านนั่นเองนะครับเอดายังช่วยรีออนจากการถูกเมนเดสบีบคอด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเอดาก็มาพบกับ Louis ครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเผยรหัสกันว่าซูบุรีไหมนะครับซึ่งเอดาก็ตอบไปตามโค้รลับนะครับทำให้รู้ว่าคนที่ติดต่อกับลุยส์ก็คือเอดาวองนี่แหละครับลุยส์ก็เลยเดินทางไปหยิบตัวอย่างมาให้เอดาครับในระหว่างนั้นเองเอดาก็ได้รับรู้ว่าลีออนเนี่ยกำลังมาช่วยเหลือลูกสาวประธานาธิบดีเช่นกันนะครับเอดาก็ได้ติดต่อกับลอีออนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเป็นเวลา6ปีครับดูเหมือนว่าลีออนเนี่ยจะไม่ได้คําตอบอะไรว่าภาร,รกิจที่เอดามาถามคืออะไรนะครับและเธ ยังคงเป็นห่วงลีออนอยู่ห่างๆนะครับโดยมีการติดต่อหาลีออนหลังจากที่แอชลี์ถูกเวรูกโก้จับตัวไปนะครับโดยแจ็คคราวเซอร์เองก็ได้พาตัวเธอไปอยู่ที่เกาะแล้วนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามลีออนนะครับก็ได้จัดการรามุนซลาซาแล้วก็ได้รู้ว่าแจ็คคราวเซอร์พาแอชลี์หนีไปนะครับในขณะที่เอละหวงก็ติดต่อหาลีออนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเธอเนี่ยยังรอลีออนอยู่ที่เรือซะด้วยนะครับ ในระหว่างทางรีออนก็พูดคุยกับเอ a ดาหวงครับที่มูมือนว่าเหตุการณ์ในเมืองนักครูซิตี้เนี่ยทำให้รีออนเปลี่ยนไปนะครับและเอ a ดาก็เผยว่ารีออนไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับเอดาก็เลยบอกว่าอย่าคิดมากไปเลยเสร็จแล้วก็เดินทางหนีไปนั่นเองนะฮะ เจแล้วเอดาหวังเหมือนจะไปทําภารกิจต่อนะครับโดยที่ได้มีการติดต่อหาลีออนเป็นระยะระยะนะครับที่เผยว่าบนเกาะจะมีจุดถอดถอนปรสิตอยู่นะครับโดยที่เอดาเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือลีออนนะครับในตอนที่ออสมอนแซดเลอร์นะครับหัวหน้าลัทธิลอตอิลูมิดาดอสพยายามจะควบคุมจิตใจของลีออนนะครับที่ติดปรสิตอยู่ทำให้ลีออนเนี่ยสามารถอุ้มแอชลีย์แล้วก็หนีมานะครับโดยที่เอดาเนี่ยก็ใช้ปืนยิงให้หินตกลงมาแล้วก็การเส้นทางของทั้งคู่นั่นเอง สุดท้ายแล้วรีออนกับแอชลียก็สามารถถอดถอนโปรโสิตได้ในระหว่างที่เอดาก็ถูกแซดเลอร์จับมัดเชือกเอาไว้นะครับลีออนก็มาช่วยเหลือเอดาได้ทันนะครับซึ่งแซดเลอร์นั้นเนี่ยก็ได้เปิดเผยร่างสุดท้ายนะครับโดยที่เอดาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปโยน r o c k ก็ตแลนเชอร์ให้กับรีออนนะครับในการกำจัดแซดเลอร์นั่นเองนะฮะ ตอนสุดท้ายครับเอดาก็ได้เก็บตัวอย่างดีแอมเบอร์แล้วก็ถามลีออนว่าจะเดินทางไปด้วยกันไหมลีออนปฏิเสธนะครับแล้วก็เผยว่า เราควรจะแยกทางกันตรงนี้ดีกว่านะครับเอดาจึงโยนกุญแจให้กับรีออนในการขับเจสสกีหนีมาพร้อมกับแอชลีย์ครับในตอนสุดท้ายครับเอดาก็ได้ติดต่อหาเวสเกอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อถามว่าจะเอาแอมเบอร์ไปทำอะไรนะครับซึ่งเวสเกอร์เผยว่าเขาต้องการที่จะนำไปสู่การทำลายล้างมนุษยชาติครั้งใหญ่ในเกือบพันล้านคนเลยนะครับซึ่งเอดาก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วก็มองดูรีออนแล้วก็แอชลีย์กลับบ้านนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเอดาหวงนะครับเหมือนจะทำงานเป็นแบบฟรีแลนซ์นะครับที่จะสามารถ ให้กับองคอ์กรไหนก็ได้ซึ่งเธอก็คือไม่ได้ขึ้นตรงกับเวสเกอร์โดยตรงนะครับทำให้เอดาเนี่ยไม่ได้มอบตัวอย่างเจ้าตัวเดียมเบอร์ให้กับเวสเกอร์นะครับแต่ว่าไปให้กับอีกหน่วยงานหนึ่งแทนนะครับเวสเกอร์ก็เลยต้องไปนําตัวอย่างจากเชื้อสร้างศพของแจ็คคราวเซอร์มาพัฒนาต่อเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเวสเกอร์เนี่ยจะทํางานให้กับองคอ์กรอย่างเดียวกับออฟฟชันก่อนเสร็จแล้วเวสเกอร์เนี่ยก็มาทํางานให้กับองคอ์กรของตัวเองครับแล้วว่าจ้างเอดาให้มาทําภารกิจต่างๆน,นะครับแต่แท ที่ว่าจ้างเธออยู่แล้วให้โน้มน้าวทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปแทรกซึมในภารกิจของเวสเกอร์ทุกๆอันนั่นเองนะครับ และดูเหมือนว่านี่จะเป็นภาร,รกิจสุดท้ายที่เวสเกอร์กับเอดาจะมีการว่าจ้างกันนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามเอดาหวงนะครับก็ยังคงทํางานให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งอยู่แล้วก็ได้แทรกซึมเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วย BSA นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสืบหาข้อมูลของทางรัฐบาลสาธารณรัฐสลาฟตะวันออกตามหาปรสิตร,รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นอาวุธเชื้อภาพที่ถูกนํามาใช้งานในเมืองนะครับให้กับฝ่ายกบฏเพื่อที่จะมีการก่อสงครามกันเกิดขึ้นจนเอดาก็ได้พบกับรีออนในเมืองที่กำลัง จะมีการปล่อยอาวุธเชื้ภาพนะครับสุดท้ายแล้วเอดาก็ได้ข้อมูลในระหว่างที่ถูกจับแล้วก็นําตัวอย่างประสิทธิ์พาก้าไปขายต่อนะครับแล้วก็ได้เสนอว่าต้องการจะเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเองว่าจะเป็นการแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานรัฐบาลต่อไปครับ ถึงแม้เบสเกอร์จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าภารกิจของเอดาก็ยังทําต่อไปครับเพราะว่าเธอยังคงมีการติดต่อกับตลาดมืดในการขายอาวุธเชื้อภาพแล้วก็มีการติดต่อกับเจ้าที่รัฐบาลสหรัฐอย่างเดรกซีซิมอนนะครับซึ่งได้ขอให้เธอเนี่ยลงไปที่เรือดำน้ําใต้ดินเพื่อที่จะเก็บกู้ข้อมูลความลับบางอย่างนะครับในช่วงปี2013ครับซึ่งทางสหรัฐเนี่ยได้มีแผนที่จะยิงขีปนาวุธอาวุธเชื้อภาพไปที่เมืองจีนครับเพื่อมีการเกิดไวรัสระบาดทั่วเมืองครับเอ็ดด้าหวังก็เลยรับภารกิ ผ่านจากซิมมอนนะครับที่จะให้ไปที่เมืองทาวโอ๊กของสหรัฐอเมริกาเอ a ดาก็ได้ช่วยเหลือรีออนแล้วก็เฮเลนาในช่วงเวลาคับขันนะครับทำให้เอดาเนี่ยก็ได้เดินทางไปทําภารกิจต่อจากการติดต่อจากซิมมอนนะครับเพื่อดูวิดีโอเทปเอดาตัวปลอมที่มีการเปิดออกมาจากรังไหมนะครับ เอดาหวงก็เลยรู้ทันทีเลยว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยคือซิมมอนตัวปลอมนะครับเพราะว่าซิมมอนคงจะไม่แชร์เรื่องของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอก็คือคาร่าครับก็คือหนึ่งในเอดาหวงที่ถูกทดลองแล้วก็เปิดเผยในวิดีโอแล้วก็มีแผนที่จะต้องการทําลายตัวของซิมมอนนะครับแล้วก็เปิดโปงโปรเจกต์ที่ซิมมอนได้ทําอยู่ด้วยครับโดยคาร่าก็จะใช้หน้าของเอดานะครับในการวางแผนทําทุกอย่างให้เกิดหายนะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วคาร่าก็จะไม่เป็นคนผิดนะครับแต ทำให้เอเดาหวางนั้นก็ต้องเริ่มปฏิบัติการก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นเองก่อนหน้านี้คาร่าก็ไปทําภารกิจในการปล่อยเชื้อซีไวรัสใส่ลูกทีมของคริสนะครับทำให้คริสเนี่ยแคนเอเดาหวางมากครับในขณะเดีวยวกันเอเดาหวางเนี่ยก็เดินทางมาที่เมืองจีนนะครับในระหว่างที่ลีออนนั้นเน่ยก็ได้พบกับซิมมอนพอดีแล้วก็ถูกสไนเปอร์ยิงทําให้ซิมมอนเนี่ยกลายเป็นอาวุธเชี้อวภาพขึ้นมานะครับเอเดาก็ได้ช่วยเหลือทั้งเชอร์รี่เบอร์กินแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะฮะแล้วรีบมงามาอูอขอลิ ซึ่งเป็นงานวิจัยของคาร่าครับแล้วก็ได้พบกับคาร่าที่ถูกยิงแล้วก็ตกลงมาเสร็จแล้วเธอก็กลายร่างนะครับเป็นอาวุชเชภาพสุดท้ายแล้วเอด้าก็สามารถกำจัดเธอได้สําเร็จครับหลังจากนั้นเอด้าก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ขี่มาพบกับรีออนนะครับเพื่อจะช่วยเหลือในการจัดการกับซิมมอนครับท้ายที่สุดแล้วเอด้าก็จะสามารถกำจัดซิมมอนได้สําเร็จครับจากการช่วยเหลือของรีออนด้วยครับสุดท้ายแล้วเอด้าก็จะได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับรีออนนะครับเพื่อที่จะไปเปิดโปงเรื่องราวแผนการของคาร่า แล้วก็ซิมมอนนะครับนวกไปถเคตุการทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงนะครับที่เอ a ดานั้นได้เข้ามาที่แลบบวิจัยของคาร่าแล้วก็กําจัดทุกอย่างนะครับแล้วก็ไปเริ่มงานต่อไปนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามเอเดวงก็เกือบจะได้ทําภารกิจในเกมริซิวิลภาควินเล็ด้วยนะครับในช่วงปี2021ครับที่หมู่บ้านที่อีธานได้เข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือโรสนะครับแต่สุดท้ายแล้วโปรเจกต์นี้ก็ถูกตัดออกไปในระหว่างที่พัฒนานั่นเองนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าเอเดวงนั้นคือใครกันแน่นะครับแล้วก็ทํางานให้กับองค์กรไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นหน่วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทํางานฟรีแลนซ์นะครับที่จะทําทุกอย่างตามภารกิจที่ถูกว่าจ้างเอา ลายโลกเนี่ยก็จะหักหลังแล้วก็จะไม่ส่งมอบให้กับคนที่จะไปทําลายโลกนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเอดราหว่งถ้าคาดเดาจากปัจจุบันนะครับเธอเกิดปีคศ1974ครับซึ่งถ้าปัจจุบันนี้ปี2023เธอก็จะอายุประมาณ49ปีครับและนี่คือประวัติของเอดราหว่งครับในส่วนตรงนี้อาจจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมอย่างเซปเลตเวแต่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องก็ยังคงมีการอยู่ในสโคปของเกมภาคที่4ไปสู่ภาคที่5อยู่นะครับยังไงถ้ามีตัวเกมมาเดี๋ยวก็จะมาสรุปเหตุการณ์ให้ฟังกันนะ สามารถที่จะเข้าไปดูเซ็ตปริเวของเวอร์ชันต้นฉบับก่อนได้ครับรวมไปถึงสรุปเนื้อเรื่องของเรื่อีตาคที่4ด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบรายการประวัติตัวละครก็ฝากเพื่อนกดไ like, ลค์ฝากกติดตามด้วยถ้าอยากสามสุ่นกันก็กดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ